สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่รายการชีวิตพิชิตดวงค่ะก็รายการเราพร้อมที่จะมาช่วยคุณผู้ชมแก้ไขปัญหาชีวิตและชี้นำแนวทางใหม่ๆให้กับคุณผู้ชมโดยอาจารย์วิเชียรวรุณพันธุลักษ์หรือว่าเชียรบางบอนค่ะก็นั่งอยู่กับแพรแล้วนะคะเราก็พบกันเป็นประจำวันอังคารนะคะเวลา6โมงเย็นถึง1ทุ่มครึ่งนะคะก็สดๆกันจากมิเรเคิลสตูดิโอกันตนาบางใหญ่นะคะและแน่นอนเปิดรายการมาช่วงแรกในวันนี้นะคะอาจารย์วิเชียรก็ได้นำข้อมูลความรู้เคล็ดลับดีๆมาฝากคุณผู้ชมเช่นเคยนะคะวันนี้เป็นเรื่องอะไรคะวันนี้เราพูดถึงเรื่องการเลือกคู่การเลือกคู่การเลือกคู่ใช่ที่ผ่านมา5สัปดาห์ที่ผมจัดที่นี่เราพบว่าปัญหาเกิดครึ่งเป็นปัญหาชีวิตครอบครัวทั้งหมดเลยครอบครัวความรักใช่ครอบครัวความรักเด่นๆเลยแล้วปัญหาก็คืออกหักผิดหวังเศร้ากันอุตลุดเลยใช่ค่ะการเลือกคู่เนี่ยมันผิดตั้งแต่วันแรกที่คุณเลือกผิดไงอุ้ยเราจะไปทราบได้ยังไงคะอาจารย์ว่าอุ้ยท่านเลือกผิดหรือเลือกถูกทีนี้ในทางในทางพุทธศาสนาเราก็ดีเนี่ยในทางโหราศาสตร์ก็ดีเนี่ยเราได้แบ่งประเภทของคู่คนไว้นะ7ประเภท7ประเภทด้วยกันใช่คือว่าไม่ว่าคุณจะเจอยังไงคุณต้องเจอใน7ประเภทนี้เพราะฉะนั้นคุณต้องรู้เท่าทันว่าถ้ามี7ประเภทนี้เนี่ยคุณเลือกเข้าไปแล้วจะเจออะไรบ้างงั้นตอนนี้เดี๋ยวก็ให้คุณผู้ชมลองฟังและดูนะคะว่าตอนนี้คู่ของเราอยู่ในประเภทไหนแล้วเป็นอย่างไรดีหรือไม่ดีแล้วใครกำลังคบอยู่ต้องรีบจัดประเภทด่วนนะว่าแฟนเราจะอยู่ประเภทไหนคุณจะได้ถอยหรือว่าจะเดินหน้าทำโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาให้อาจารย์วิเชียรอธิบายให้ฟังกันเลยนะคะเริ่มที่ประเภทแรกประเภทแรกเขาเรียกว่ามีคู่เหมือนมีเพชฌฆาตแปลว่าอะไรแปลว่าคู่ครองเราพอแต่งงานกันแล้วเนี่ยจะล้างผลาญเราทั้งทรัพย์สมบัติและบางทีเอาชีวิตเราด้วยเพราะความโกรธไงค่ะงั้นถ้าคุณเลือกคู่แบบนี้เนี่ยบางคนน่ะหมดตัวเลยนะฮะแล้วบางคนอาจจะเสียชีวิตเพราะลักษณะแบบนี้จริงๆแล้วบางทีเนี่ยการที่เราคบกันมาได้อาจจะเป็นว่าจริงๆเขามีข้อดีอยู่แต่ว่าพอเขามีความโกรธที่เขายับยั้งไม่ได้ถูกครับโมโหร้ายแล้วบางทีเนี่ยคนเราพอโมโหแล้วมันอาฆาตพยาบาทเนี่ยก็พยายามจะกลั่นแกล้งคู่ของตัวเองเพราะความโมโหเพราะความโกรธแล้วเพราะความหลงเนี่ยทำให้เหมือนเพชฌฆาตเลยแต่จริงถามว่ารักไหมรักรักถูกฮะแต่ว่าคนเราพอเปลี่ยนจากรักมันเป็นโกรธแล้วเนี่ยมันไม่ใช่แล้วนะความรักมันจบเลยนะมันเป็นความอาฆาตนะแล้วมันจะทำลายล้างคู่ตัวเองเราจะเห็นในหนังสือพิมพ์ทุกวันนะว่าจะมีเรื่องแบบนี้ยกตัวอย่างเช่นค่ะที่อาจารย์เคยพบเจอผมเคยเจอฮะใช่ไหมพอพัญญาเนี่ยจับได้ว่าสามีเนี่ยมีชู้มีเมียน้อยเขาเริ่มเขาทรัพย์สมบัติในบ้านเนี่ยขายทิ้งใช้จนเกลื่อนแล้วบางทีก็ไปเล่นพนันหมดเสร็จแล้วเมื่อจับใช่ฮะก็คือพยายามทำลายครอบครัวให้เสียโดยลืมคิดว่ามีลูกอยู่ค่ะลืมเลยฮะตอนนั้นกำลังหน้ามืดกันอยู่แล้วพอจับได้ราคาหนังคาขังว่าอยู่กับใครสามีไปอยู่ใครนะถึงเอาปืนไปตามยิงกันโอ้โหอันนี้เรียกว่าคู่เขาเรียกว่าคู่เป็นเพชฌฆาตเพราะฉะนั้นเวลาคุณจะเลือกคู่คุณดูให้ดีๆก่อนนะว่าคู่คุณมีอารมณ์แบบไหนค่ะนะครับทีนี้แบบที่สองเนี่ยเขาเรียกมีคู่เยี่ยงโจรค่ะมีคู่เยี่ยงโจรก็บอกคู่นี้ไม่ทำร้ายอะไรคุณหรอกแต่หมายความว่าพอมาอยู่ด้วยกันเนี่ยก็จะเอาสมบัติคุณไปใช้หมดไม่ช่วยหาไงคือมีเท่าไหร่ก็เอาไปใช้มีเท่าไหร่ก็เอาไปใช้แต่ไม่ช่วยหาไม่ช่วยเก็บไม่ช่วยทำเพิ่มไม่ช่วยทำเพิ่มแต่เอาไปใช้แต่เอาไปใช้ให้หมดแล้วบางทีก็ใช้แบบไร้สาระเช่นไปเล่นพนันไปเที่ยวกลางคืน อะไรแบบประมาณพุ่มเฟือยแต่ว่าก็ไม่ได้ไปทำอย่างอื่นนะก็ทำแบบเนี้ยแต่มันเหมือนโจรไงคือเหมือนคนปล้นออกไปอาจารย์ก็เพิ่งคู่กันแล้วอยู่ด้วยกันแล้วอ่ะมันรู้ว่าทีหลังอย่างเงี้ยหนูต้องทำยังไงก็นี่มันต้องเริ่มตั้งแต่เลือกก่อนไงว่าคุณต้องดูให้ถนัดว่าไอ้คู่คุณเป็นแบบนี้หรือเปล่าแล้วคุณเลือกถึงบอกว่าใช้เวลานะคะนั่นก็ต้องใช้เวลาเขาบอกมีคู่เนี่ยต้องค่อยๆดูต้องใจเย็นๆแต่มาเราจะต้องรู้ประเภทก่อนถึงจะเลือกถูกค่ะอันนี้ประเภทที่3เนี่ยเขาเรียกว่ามีคู่เหมือนนายคืออะไรคะคอยออกคำสั่งถูกต้องแบบเผด็จการไงเราต้องทำตามทุกคนในบ้านต้องทำตามก็บอกเลยว่าตื่นเช้านะต้องทำอย่างนี้นะต้องบริการอย่างโน้นอย่างนี้กลับมาต้องเป็นอย่างนี้บ้านต้องเป็นอย่างนี้เนี่ยคือไม่ฟังคำสิทธิ์คือไม่มีสิทธิ์มาออกความเห็นฟังอย่างเดียวเชื่อเลยว่าส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงคนที่ออกคำสั่งบอกไม่ได้ฮะผู้หญิงบางคนก็โดนผู้ชายนะครับไอ้นี่บอกไม่ได้ค่ะแล้วแต่ว่าใครโชคร้ายไปเจอเอานั่นคือแบบประเภทที่สามทีนี้แบบที่สี่เนี่ยเริ่มดีแล้วคู่เหมือนพ่อแม่ค่ะคือเขาจะห่วงใยเรากลัวว่าเราไม่สบายรักนะแล้วคอยดูแลคอยให้ความอบอุ่นทุกอย่างกลัวเราลำบากกลัวเราไม่สบายกลัวเราไม่ถูกใจค่ะคือคอยปกป้องเราทุกวิถีทางถ้าคุณได้แบบนี้ก็ถือว่าคุณโชคดีมากแล้วค่ะนะครับทีนี้แบบที่ห้าเนี่ยคือคู่เหมือนน้องอันนี้น่ารำคาญเหมือนกันนะง้องแง่งอย่างเงี้ยก็คือง้องแง่งหาเรื่องขัดคอเรา
แล้วเดี๋ยวก็อ้อนเอาใจเราเดี๋ยวก็งอนเหมือนเด็กเหมือนเด็กพออยากได้อะไรก็มาขอพอไม่ได้อะไรก็งอนใช่ไหมแล้วก็มาหาเรื่องเขาแต่ก็ไม่ขาดกันค่ะแต่ก็หงุดหงิดกันเยอะเรื่องแบบนี้ค่ะเขาบอกมีคู่เหมือนน้องโอเคใช่ไหมครับแต่ยิงพอรับได้นะเพราะบางทีก็ดูน่ารักไงบางครั้งก็ดูน่ารักบางทีก็เป็นอารมณ์แบบว่ากลับมาบ้านก็อยากให้มีคนมาอ้อนอะไรใช่ก็คือลักษณะแบบนี้ก็โอเคไงก็ยังถือว่าพอรับได้ที่ประเภทที่6เนี่ยเขาว่ามีคู่เหมือนเพื่อนคือเกรงใจกันแบบเพื่อนมีอะไรก็ถ้อยทีถ้อยอาศัยมีอะไรก็ปรึกษากันมีอะไรก็พูดคุยกันมีอะไรก็ความคอยให้ความช่วยเหลือกันแต่ให้ความเกรงใจเหมือนเพื่อนกันอย่างนี้ก็ยังดีอยู่ฮะในทีนี้แบบสุดท้ายเนี่ยเขาบอกมีคู่เหมือนคนรับใช้บางคนอยากได้ทำไมล่ะคะทำไมอ่ะอยากให้มีคนคอยดูแลเราตลอดเวลาไม่ใช่คือหมายว่าคือบางคนพอมีคู่นะก็เหมือนคู่เหมือนเห็นคู่เป็นคนใช้ไงพอเข้าบ้านมานี่เธอขอนะเนี่ยก็ให้ดูแลตลอดเวลาอยากมีอีกมือหนึ่งคอยช่วยเหลือแต่ว่าคนบางคนเนี่ยก็มีนิสัยอยากให้บริการนะอย่างคู่ครอบครัวบางครอบครัวเนี่ยอย่างพันยาจะเป็นผู้ชายให้บริการสามีอยากได้อะไรรีบไปทำอยากทานอะไรเขาก็รีบจัดหาให้ก็ดูน่ารักนี่ก็ดูน่ารักอีกแบบนึงแต่คนเป็นคนรับใช้นี่ลำบากนิดนึงค่ะแต่ก็อยู่ที่ความเต็มใจด้วยแหละใช่ครับก็ส่วนใหญ่เพราะความรักไงถ้าเรารักแล้วเราทำได้รับได้ใช่นะมันก็อยู่ได้เขาจะบอกคู่ในสามประเภทแรกเนี่ยน่ากลัวค่ะคือคู่ที่เป็นเพชฌฆาตคู่ที่เป็นโจรนะครับแล้วก็คู่ที่เป็นนายสามประเภทนี้ค่อนข้างยากตัวอีกสี่ประเภทนี้พอรับได้อุ้ยดีเลยค่ะสี่ประเภทรับได้ค่ะเนี่ยมีคนเราไปหาจากไหนดีเนี่ยก็ถูกเนี่ยเราพยายามเลือกให้ดีว่าเราจะแบบไหนค่ะบางคนก็อยากให้คู่เหมือนพ่อแม่ถูกไหมฮะอยากเป็นเพื่อนมากกว่าก็แล้วแต่ความชอบส่วนบุคคลแต่บางคนก็ชอบให้คู่มาอ้อนๆแบบน้องเหมือนเด็กมันก็แล้วนิสัยคนค่ะถูกไหมครับแต่ว่าทั้งสี่ประเภทหลังเนี่ยพอรับได้ค่ะเราก็เหมือนกับว่าเวลาหาคู่เราก็ต้องหาคนที่เรารู้สึกเขาแมทกับความต้องการของเราถูกครับอยากได้เพื่อนก็ต้องดูว่าเขาอยากคบเราแบบรักเป็นแฟนแบบใช่เพื่อนหรือเปล่านั่นนะฮะก็คือว่าการเลือกคู่จึงต้องใช้เวลาพอสมควรในการพิจารณานิสัยแต่เชื่อไหมฮะคุณแฟนเวลาเรารักกันเนี่ยทุกคนจะสวมหน้ากากทันทีทำไมล่ะคะเพราะธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยเรายอมแสดงสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อให้เขาเห็นว่าเราดีที่สุดที่เขาบอกว่าช่วงแรกดีตอนหลังๆพออยู่ด้วยกันนานเริ่มหมดโปรไงพอหมดโปรเริ่มรู้แล้วว่าใครเป็นยังไงก็เลยออกแต่จริงๆเนี่ยคนมักจะคิดผิดเพราะว่าโดยธรรมชาติมนุษย์เปลี่ยนตัวเองไม่ได้แต่เวลามีความรักเปลี่ยนได้แต่นั่นคือสถานการณ์ชั่วคราวนะความรักนี่มันเป็นพลังอันแรงกล้าเขาถึงบอกงี้บอกว่าเวลาคุณจะมีแฟนสักคนหนึ่งคุณอย่ารู้จักแต่ตัวเขาคุณต้องรู้จักเพื่อนของเขาเพราะคนเราธรรมชาติเนี่ยถ้าไม่ใช่สังคมแบบเดียวกันคบกันไม่ได้งั้นพอเราเห็นเพื่อนเราจะพอแล้วเพื่อนเขาไม่มีความจำเป็นต้องมาใส่หน้ากากหลอกเราเพราะเขาไม่ได้เป็นแฟนกับเราค่ะเขาก็เป็นตัวตนใช่เพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนเขาเป็นแบบนี้ซะส่วนใหญ่คุณก็พอมองออกแล้วใช่ไหมครับว่าแฟนคุณน่าจะแล้วถ้าคุณรับเพื่อนของเขาได้แสดงว่าคุณก็น่าจะรับแฟนคุณได้ถ้าต้องบอกว่าอย่าดูเฉพาะตัวเขาต้องดูสิ่งแวดล้อมที่เขาเป็นสิ่งนี้เคยมีคนพูดมาเหมือนกัน บางทีดูทีแรกเราไม่รู้หรอกต้องดูสิ่งแวดล้อมเขาด้วยคนรุ่นเก่าเนี่ยบอกดูนางให้ดูแม่ค่ะถ้าดูแน่ๆต้องดูถึงแม่ใหญ่ด้วย อันนั้นนี่คือคำพูดของเขาไงค่ะทีนี้มันก็คือว่าเวลาเราจะเลือกคู่สักคนเนี่ยมันมีเทคนิคอยู่สองอย่างก็คือหนึ่งดูเพื่อนเขาค่ะอันที่สองดูพ่อแม่เขาคนที่อยู่ในครอบครัวที่อบอุ่นนะจิตใจเขาจะอ่อนโยนโดยธรรมชาติใช่ไหมฮะเพราะครอบครัวเขาอบอุ่นเขาจะถูกเลี้ยงมาด้วยความอ่อนโยนเขาจะมีความรักเพราะฉะนั้นเขาก็จะรักคนอื่นเหมือนที่พ่อแม่รักเขาเพราะฉะนั้นคนหลายๆคนนะแต่ไม่ได้แปลว่าคนที่ครอบครัวล้มเหลวเนี่ยจะเป็นทุกคนมันก็มีแต่ความเสี่ยงมันมีเพราะเขาถูกสภาพแวดล้อมในดั้งเดิมเนี่ยทำให้จิตใจเขาเป็นแบบนั้นมันก็อาจจะก้าวร้าวกระด้างไปสักนิดนึงแต่ไม่ได้เป็นทุกคนแล้วแต่จิตใจแต่ว่าโดยส่วนใหญ่ก็มีโอกาสเป็นได้ก็ต้องบอกว่าการดูคู่ที่ดีเนี่ยให้ดูอยู่สองอย่างคือดูรูปสังคมที่เขาเป็นกับดูพ่อแม่พี่น้องเทือกเขาเหล่ากอเขาทั้งสองอย่างคุณก็พอสรุปได้ว่าคู่คุณจะเป็นพวกไหนแต่อาจารย์คะหนูว่าอาจารย์ต้องเคยเจอแน่นอนคือเอาล่ะคู่เราเนี่ยมีโอกาสเป็น3ข้อแรกสมมุตินะคะแต่ว่ามันรักไปแล้วอาจารย์ตอนแรกเราไม่รู้ว่าเขาจะแบบเป็นโจรเขาจะทำร้ายเราแต่มันรักไปแล้วเนี่ยอาจารย์หนูว่าอาจารย์ต้องเคยเจอบ่อยแน่คือที่ผมเจอเนี่ยบางคนทนได้นะแต่ที่สุดก็ไม่สามารถทนต่อไปได้เพราะว่าในที่สุดเนี่ยอย่างผมยกอย่างคู่เป็นเพชฌฆาตเนี่ยคุณเชื่อไหมผมเจอผู้หญิงคนเมื่อปีที่แล้วนี่เองเขาอยู่ด้วยกันแล้วสามีเนี่ยไปติดเมียน้อยแล้วก็ติดพนันค่ะเขาเอาทรัพย์สินในบ้านขายหมด
แล้วพอเห็นพัญญาเนี่ยเนื่องจากเขากลัวพัญญาถามว่าเงินหายไปไหนเนี่ยเขาจะใช้วิธีการทำร้ายพัญญาก่อนเพื่อให้พัญญาไม่เปิดปากแต่แกก็รักพัญญาไอ้พัญญาแกก็รักแกมากนะฮะพยายามประคับประคองแต่ขอโทษนะฮะวันหนึ่งเนี่ยต้องเข้าโรงพยาบาลเพราะถูกซ้อมจนตับช้ำหมอต้องให้ออกซิเจนนะค่ะแล้วถามว่าคุณแพ้แบบนี้คุณจะแพ้จะอยู่ต่อไปไหวไหมคงไม่ไหวแล้วค่ะแต่ว่าแบบด้วยปัจจัยอื่นๆอย่างเช่นถ้าเรามีลูกด้วยกันบางทีเราก็อยู่เพื่อลูกนะคะถูกแต่ว่าการอยู่เพื่อลูกเนี่ยคุณจะต้องคิดว่าในเมื่อคู่ไม่สามารถพึ่งได้แล้วเนี่ยสิ่งที่คุณเหลืออยู่คือคุณต้องพึ่งลำแข้งของคุณแล้วแต่ตรงนั้นเนี่ยเราเดี๋ยววันหลังเราจะคุยเรื่องนี้ให้ละเอียดค่ะเพราะมันมีเคสแบบนี้เยอะก็อย่างที่อาจารย์ฝากมานะคะเรื่องนี้ก็ไปดูนะคะว่าคู่ของเราเนี่ยเป็นยังไงความต้องการเราคืออะไรคู่ของเราเหมาะกับเราไหมครับนะคะแล้วรู้ที่สำคัญก็เตือนนะจะรักใครสักคนพยายามดูถึงพี่น้องเขาอย่าดูเฉพาะตัวเขาค่ะแล้วต้องดูถึงสังคมที่เขาอยู่ด้วยค่ะอย่างน้อยคุณเลือกผิดได้น้อยค่ะก็ดูให้ลึกให้ละเอียดก่อนไม่ใช่รักอย่างเดียวนะเพื่อความมั่นใจอันนี้คือถ้าเป็นแฟนกันโอเคล่ะแต่ถ้าจะแต่งงานมีครอบครัวด้วยกันให้ดูลึกๆดูให้ละเอียดครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมชีวิตคู่นะอย่างที่เขาบอกอะช่วงแรกมันมีโปรโมชั่นมันก็อยู่กันดีหน่อยแต่พอหมดโปรแล้วคุณต้องจ่ายจริงนะใบเสร็จนี่จ่ายเต็มมาเป็นปึ้งเลยมาเป็นปึ้งวันนั้นเนี่ยถ้าคุณเลือกสิ่งที่ดีได้เนี่ยนั่นก็หมายความคุณจะมีความอดทนกับสิ่งเหล่านั้นได้ค่ะคุณจะอดทนกับปัญหาได้เพราะว่าคู่คุณพร้อมที่จะช่วยเหลือคุณไงเป็นปัญหาครอบครัวจะยิ่งใหญ่แค่ไหนเนี่ยคุณสามารถจะยืนหยัดอยู่ได้เพราะว่าคู่เป็นกำลังใจแต่ถ้าคู่ไม่เป็นกำลังใจคุณนะในที่สุดคุณก็ยืนไม่ได้หรอกครับค่ะเพราะฉะนั้นเลือกให้ดีๆครับอย่าเลือกผิดอ่ะเอาละค่ะก็ฝากเอาไว้เป็นความรู้สำหรับช่วงแรกของรายการของเรานะคะและแน่นอนวันนี้นะคะเรามีการพูดคุยสายสดกับคุณผู้ชมนะคะที่มีปัญหาลงทะเบียนกันก่อนเลยที่024960493และ024960494นะคะรวมถึงอีก1ช่องทางค่ะทาง SMS ค่ะพิมพ์ VD นะคะตามด้วยวันเดือนปีเกิดนะคะแล้วก็เวลาเกิดและปัญหาที่คุณผู้ชมกำลังเผชิญอยู่อยากให้อาจารย์วิเชียรช่วยแก้ไขและแนะนำให้นะคะส่งมาที่4221606นะคะ4221606ส่งมาได้ตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปเลยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มตอบ SMS แรกของวันนี้กันเลยนะคะอาจารย์พร้อมแล้วนะคะครับท่านแรกคุณฉลองนะคะเกิดวันที่8มกราคมนะคะปี23ค่ะช่วงเช้าค่ะอาจารย์ไม่มีเวลาบอกมานะคะบอกว่ามีดวงจะได้รับราชการไหมครับควรจะไปขอพรที่ไหนดีควรจะไปขอพรที่ไหนที่จริงเนี่ยราชการเนี่ยถ้าจะขอพรเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะไปขอที่ศาลหลักเมืองนะค่ะแล้วก็ขอที่วัดพระแก้วนั่นแหละสนามหลวงสนามหลวงอยู่ใกล้กันเลยอยู่ใกล้กันเลยไปขอสักสองที่เลยเพื่อความมั่นใจค่ะทีนี้เรามาดูก่อนว่าดวงนี้เนี่ยนะฮะดาวที่เกี่ยวกับเรื่องราชการเนี่ยนะเป็นดาวที่มีความก้าวหน้าค่อนข้างยากเพราะฉะนั้นสำหรับดวงคุณฉลองนะถ้าถามผมเนี่ยผมไม่อยากสนับสนุนให้ไปทางราชการเพราะว่าความก้าวหน้าเนี่ยช้าและยากนะครับแต่ถ้าสมมติคุณชอบเนี่ยคุณต้องยอมรับนะฮะว่าระบบราชการคุณช้ามากเลยผมแนะนำให้ไปทำงานเอกชนหรือธุรกิจส่วนตัวจะดีกว่าค่ะนะครับแต่ถ้าเกิดเขาต้องการมีจุดมุ่งหมายล่ะอาจารย์ยังไงก็จะเข้าราชการมีดวงได้ไหมใช่ครับก็ได้ฮะแต่ว่าในระยะนี้เนี่ยยังจะไม่มีโอกาสในระยะนี้นะครับเขาจะมีโชคในปีหน้าตั้งแต่เดือนสิงหาเป็นต้นไปค่ะนะคะลองดูนะคะท่านต่อไปค่ะคุณสมพงษ์ค่ะวันที่7มกราคมปี16ค่ะอาจารย์7มกราจ้ะปี16นะคะเวลา18นาฬิกาถามเรื่องของสุขภาพแล้วก็การเงินปี58นะคะไม่รู้ว่าช่วงนี้นะคะคุณสมพงษ์เป็นยังไงบ้างสุขภาพไม่ดีหรือเปล่าตอนนี้อายุย่าง43ค่ะนะครับย่าง43ถามว่าสุขภาพดีไหมตอนนี้ดวงเนี่ยมีแนวโน้มครับมี3เรื่องที่ต้องระวังคือเรื่องสุขภาพกับเรื่องนี้สินส่วนเรื่องงานเนี่ยกำลังได้งานใหม่ค่ะครับปีนี้หรือช่วงที่ผ่านมาเพิ่งได้งานใหม่แต่เรื่องสุขภาพเนี่ยจะต้องระมัดระวังในปีหน้าคำว่าปีหน้าคือ7มกราคมเป็นต้นไปคุณจะต้องระวังปี59นะเพราะว่าการป่วยคุณจะกลายเป็นเรื่องเรื้อรังค่ะโอ้งั้นต้องดูแลเทคแคร์ตั้งแต่แล้วดูเรื่องไปเลยดีกว่าให้ดูเรื่องเกี่ยวกับระบบประสาทค่ะโรคที่เกี่ยวระบบประสาทหรือโรคที่เกี่ยวกับเรื่องข้อแล้วปีหน้าอย่าทำอะไรที่เป็นเรื่องการออกกำลังที่ใช้ความรุนแรงหรือว่าความประมาทเลินเล่อที่เป็นความรุนแรงนะครับเพราะคุณมีโอกาสป่วยเพราะอุบัติเหตุด้วย
ครับค่ะให้ระวังไว้นะคะสุขภาพก็ดูแลกันซะตั้งแต่ตอนนี้เลยละกันเนาะครับระบบประสาทฮะดูแลให้ดีๆค่ะท่านต่อไปค่ะคุณนิตยานะคะเกิดวันที่6เมษายนปี11ค่ะอาจารย์เวลาค่ะ 17:00 น.ถึง 18:00 น.โดยประมาณนะคะถามเรื่องคู่ค่ะถามว่าจะมีคู่มั้ยคะจะมีคู่มั้ยครับดวงนี้อายุย่าง47นะครับจะมีคู่มั้ยโดยพื้นฐานดวงนี้มีคู่หลายครั้งฮะแต่ว่ากลายเป็นเรื่องชู้สาวแล้วก็เป็นเรื่องรักซ้อนหมดเลยแล้วก็แตกแยกกันไปเพียงผมไม่แนะนำให้มีคู่นะฮะแต่ถ้าคุณจะมีเนี่ยการมีคู่ของคุณน่ะจะต้องมีในลักษณะที่คล้ายๆกับว่ามีคู่กันโดยอยู่กันเองเองไม่มีพิธีรีตองนะครับหรือบางครั้งต้องแยกกันอยู่ด้วยคือไปมาโอกาสจะมีคู่มีครั้งหนึ่งครับคือประมาณหลังวันที่11สิงหาคมปี59แล้วนับจากวันครับปีหน้าภายหนึ่งปีคู่ที่คุณได้เป็นคนสูงวัยนะครับแล้วก็อาจจะเป็นไม้แต่ระวังเรื่องหนึ่งนะครับคุณมีดาวชู้สาวอยู่ในระยะนี้ซึ่งนั่นหมายความว่าใช่ก็หมายความว่าก็ระมัดระวังเรื่องนี้คุณมีโอกาสไปเจอคนมีครอบครัวครับเลือกให้ดีๆโอกาสมีคู่มีครับแต่ไม่ได้แปลว่าคุณจะได้คนมีครอบครัวนะแต่คนมีครอบครัวจะมายุ่งกับคุณด้วยนะคะภายในช่วงนี้นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะพูดคุยสายสดกันนะรีบลงทะเบียนกันที่024960493และ024960494รวมถึงทาง SMS ค่ะพิมพ์วีดีตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดนะคะแล้วก็ปัญหาเน้นๆ1ปัญหานะคะให้อาจารย์วิเชียรช่วยแนะนำให้ส่งมาที่422-1606ช่วงนี้พักก่อนสักครู่ค่ะ